อันภูวนาถอวดค่าไฟเห็นแล้วมีช็อกถามเจ็บถึงฝ่ายรัฐบาลเคยด่ายิ่งลักษณ์จะมีใครให้คุณมากกว่าอันภูวนาถอวดค่าไฟเห็นแล้วมีช็อกถามเจ็บถึงฝ่ายรัฐบาลที่เคยด่ายิ่งลักษณ์ลั่นอะไรดีก็ว่าดีแต่อะไรไม่ดีที่ก็ไม่อวยเรียกว่าเป็นที่พูดถึงกันในโลกโซเชียลร้อนแรงไม่แพ้อากาศร้อนในประเทศไทยเลยกับค่าไฟที่พุ่งสูงปรี๊ดทะยานขึ้นมาแบบสุดๆทำเอาหลายคนช็อกไปตามๆกันเมื่อเห็นบิลค่าไฟฟ้าส่งมาถึงหน้าบ้านไม่เว้นแม้แต่คุณพ่อลูกสองอันภูวนาถที่ตอนนี้บิลค่าไฟได้ส่งมาถึงหน้าบ้านแล้วเช่นเดียวกันแต่พอเปิดดูกลับช็อกหนักเพราะค่าไฟในบ้านเดือนมีนาคมที่ผ่านมาใบแรก 36,845 บาท 34 สตางค์และใบที่ 25,329 บาท 59 สตางค์รวมทั้งหมด 62,174.93 หรือเกินครึ่งแสนนั่นเองงานนี้อันโพสต์ภาพค่าไฟราคาเกินครึ่งแสนพร้อมข้อความถามเจ็บถึงฝ่ายรัฐบาลที่เคยด่ายิ่งลักษณ์อดีตนายกเป็นต้นเหตุปัญหาค่าไฟว่าปวดค่าไฟอยู่ดีๆก็หนาวพรุ่งนี้นัดโซล่ารูฟท็อปเลยทันทีด่าคุณยิ่งลักษณ์ว่าเป็นต้นเหตุปัญหาแต่ปรากฏว่าถึงเวลาตัวเองดันไปอนุมัติเพิ่มสรุปว่าประชาชนต้องรับผิดชอบขอสรุปเหมาเข่งช่วยๆไปเลยว่าพอกันนโยบายหาเสียงลดค่าไฟเสนอหน้ามาเพียบจากพรรคฝ่ายค้านอะผมไม่ว่าแต่ฝ่ายรัฐบาลที่เสนอมาว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลครั้งนี้ลดแน่นอนถามหน่อยแบบง่ายๆว่าแล้วไอ้ตอนเป็นรัฐบาลที่ผ่านมาทำไมถึงไม่ทำผมถามให้ตอบถ้าตอบได้ก็ไม่ถือว่าด่าเผลอๆได้คะแนนด้วยนะแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ควรรับไปแล้วละอายให้มากเถิดเลือกตั้ง66อันภูวนาถอะไรดีอันก็ว่าดีแต่อะไรไม่ดีที่ก็ไม่อวยขอบคุณอินสตาแกรม วอลเลย์บอลสาวไทยลุ้นกัปตันชมพู่หายเจ็บลุยป้องแชมป์ซีเกมวอลเลย์บอลสาวไทยต้องลุ้นเช็คอาการบาดเจ็บของกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมขณะที่โค้ชด่วนห่วงเรื่องสนามแข่งทำนักกีฬาเจ็บก่อนลุยศึกใหญ่ความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมซีเกมที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 โดยวอลเลย์บอลสาวไทยถูกจับอยู่ในสาย A ร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาขณะที่สาย B ประกอบด้วยฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์กัมพูชาล่าสุดเมื่อวันที่20เมษายน2566ทัพวอลเลย์บอลทั้งทีมชายและทีมหญิงยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่โรงยิมชั้น4อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากกท.หัวหมากโดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมชมการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดนายสมพรเผยว่าสำหรับทีมชายขณะนี้พร้อมมีการคัดตัวผู้เล่นและคัดเลือกจนได้ผู้เล่นครบ12คนตามโควต้าแล้วนักกีฬาทุกคนเข้ามาซ้อมร่วมกับทีมครบสภาพพร้อม 100% แล้วในส่วนของทีมหญิงยังขาดนักกีฬาที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศอย่างเพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่เล่นอยู่ในลีกตุรกีรวมไปถึงชมพูพรพันธ์เกิดปราดที่เล่นอยู่ในประเทศโรมาเนียซึ่งจะเดินทางกลับมาสมบทเพื่อนร่วมทีมสิ้นเดือนนี้หรืออย่างช้าที่สุดคือต้นเดือนพฤษภาคมนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเนื่องจากทั้งหมดทราบว่าจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรขณะนี้ตัวผู้เล่นมีปัญหาอยู่แค่ชมพูพรพันธ์เกิดปราดที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เท่านั้นซึ่งก็คงต้องดูอาการว่าจะสามารถลงเล่นในซีเกมได้หรือไม่
อย่างไรก็ตามจะต้องมีหารประเมินอาการบาดเจ็บอีกครั้งเนื่องจากนอกจากซีเกมแล้วยังมีโปรแกรมการแข่งขันรายการอื่นๆด้วยทีมชายเราได้โค้ชชาวเกาหลีใต้มาช่วยซึ่งสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้ส่งมาช่วยตามโครงการการสนับสนุนวอลเลย์บอลประเทศต่างๆทำให้ทีมมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากเดิมนักกีฬามีความมั่นใจมากขึ้นมีเทคนิคใหม่ๆเข้ามาเชื่อว่าจะทำให้ผลงานในการแข่งขันซีเกมดีขึ้นซึ่งครั้งนี้ตั้งเป้าไว้อย่างน้อยต้องมีเหรียญและหวังลึกๆว่าจะได้เข้าชิงด้วยสำหรับทีมชายส่วนทีมหญิงเราก็มั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์ได้แต่ไม่อยากกดดันนักกีฬามากนักก็เอาเป็นว่ามั่นใจ 80% ด้านโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดเผยว่าเรามีการเตรียมทีมมาซักระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ต้องปรับก็คือผู้เล่นตัวหลักที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศต้องมาปรับจูนกันใหม่เนื่องจากเรื่องระบบการเล่นมีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการปรับจูนเพื่อให้เข้ากันได้อย่างเต็มที่ถึงตรงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บของพรพันธ์เกิดปราดจริงๆได้ประเมินจากที่เจ้าตัวส่งมาและผลตรวจที่ส่งมาก็คงต้องมาดูหลังจากชมพู่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นทราบว่าไม่ได้มากเท่าไหร่อย่างไรก็ตามหากชมพู่หายเจ็บไม่ทันหรือประเมินแล้วว่าไม่สามารถลงแข่งขันได้ในตำแหน่งมือเซตนั้นเรามีนักกีฬาเตรียมไว้แล้วซึ่งเราเตรียมนักกีฬาไว้สำหรับทดแทนกันได้ทุกตำแหน่งอยู่แล้วคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรส่วนเป้าหมายเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องรักษาแชมป์ไว้ให้ได้เพื่อสร้างมาตรฐานของเราไว้ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องเดียวคือเรื่องสนามที่จะใช้ในการแข่งขันเนื่องจากได้รับรายงานมาว่าสนามค่อนข้างที่จะไม่พร้อมซึ่งหากไม่พร้อมจะมีผลกับนักกีฬาที่จะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บได้อีกทั้งช่วงปลายเดือนเรามีรายการใหญ่อย่างศึกเนชั่นลีกรออยู่ด้วยดังนั้นเราแข่งไปด้วยเราก็ต้องดูแลนักกีฬาไม่ให้ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเนื่องจากรายการใหญ่ที่รออยู่มันจะมีผบ.ต่ออันดับโลกI'm not the only one.